าวโดยสำนักข่าว INN20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะกกต.ปรับแผนเลือกสว.ข้าระดับอำเภอจบภายใน16ธันวาคมขณะระดับจังหวัด22ธันวาคมเร็วขึ้นจากเดิมมั่นใจเสร็จตามกรอบนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสว.ว่าหลังจากมีการประกาศเรื่องการเปิดให้มีการลงทะเบียนองค์กรที่จะเสนอชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่15ถึง24ตุลาคมและในวันที่4พฤศจิกายนจะประกาศผลการลงทะเบียนองค์กรโดยคาดว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนรัฐบาลจะดำเนินการให้มีการออกพระราชกฤษฎีกาหรือพรด.ประกาศให้มีการเลือกสว.โดยทางกกต.ได้ตั้งตุ๊กตาเอาไว้น่าจะวันที่16พฤศจิกายนและวันที่20ถึง30พฤศจิกายนจะมีการเปิดรับสมัครสว.จากนั้นจะมีการเริ่มคัดเลือกสว.ในระดับอำเภอในวันที่16ธันวาคมระดับจังหวัดในวันที่22ธันวาคมและระดับประเทศในวัน27ธันวาคมซึ่งคาดว่าภายในวันที่4มกราคม2562กกต.จะสามารถส่งชื่อสว.ให้คสช.คัดเลือกต่อไปซึ่งการเลือกสว.นั้นจะต้องทำให้เสร็จก่อนมีการเลือกตั้งสส.ยืนยันไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะระยะเวลาคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจับกุมหนุ่มอเมริกันหนีคดียาเสพติดซุกไทยหลังได้รับการประสานจากสถานทูตเตรียมส่งตัวกลับประเทศต้นทางพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแถลงจับกุมนายลอเรนซ์ลิคาร์โดบัสอายุ35ปีสัญชาติอเมริกันผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาในคณะตรวจการใหญ่ในการลักลอบจำหน่ายกัญชาและยาเสพติดอื่นๆในแถบพื้นที่รัฐจอร์เจียโดยมีเครือข่ายใหญ่คือกลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกาที่ถูกจับกุมได้เมื่อช่วงเดือนเมษายน2559จากนั้นได้รับการประกันตัวก่อนจะหลบหนีออกนอกประเทศมาหลบซ่อนตัวในประเทศไทยทั้งนี้ศาลรัฐจอร์เจียได้ออกหมายจับในความผิดเกี่ยวกับการหลบหนีการประกันตัวและประสานความร่วมมือมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ติดตามจับกุมเพื่อส่งตัวกลับมาดำเนินคดีโดยสามารถจับกุมได้ที่ห้องพักย่านซอยสุขุมวิท38จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหารายนี้ได้แฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวเข้ามาหลบซ่อนในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคม2559ซึ่งในปัจจุบันนายลอเรนซ์ได้อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดที่ได้รับอนุญาตแล้วจำนวน141วันหลังจากนี้ก็จะมีการส่งดำเนินคดีกับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งหลังจากคดีเสร็จสิ้นแล้วสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะประสานกับสอท.สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อส่งกลับไปยังสหรัฐอเมริกาต่อไปเด็กตกปลาเจอศพพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐร้อยตำรวจเอกอัครเดชฟูแสงรองสารวัตรสอบสวนสน.บางซื่อรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตลอยน้ำภายในคลองระบายน้ำบริเวณป้ายรอรถประจำทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐสำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีขาออกแขวงและเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.บางซื่อกองพิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นคลองระบายน้ำขนาดเล็กใกล้เคียงกับประตู1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายไม่ทราบชื่อและนามสกุลอายุประมาณ 40-50 ปีสภาพศพลอยคว่ำหน้าสวมเสื้อเชิ้ตคอปกแขนสั้นสีดำสวมกางเกงสแล็กขายาวสีดำสวมรองเท้าแตะขณะเดียวกันมีประชาชนในละแวกใกล้เคียงและคนรอรถประจำทางต่างยืนมุงดูเหตุการณ์กันเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ที่นำร่างขึ้นมาจากคลองระบายน้ำดังกล่าวจากการตรวจสอบภายในตัวไม่พบเอกสารติดตัวจึงนำส่งชันสูตรต่อที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจต่อไปจบการเสนอข่าว 20:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN